สวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็ยังอยู่ในเรื่องของเมนูปั่นเหมือนเดิมนะฮะแต่วันนี้เราจะมาทำเมนูกาแฟปั่นนะครับเป็นกาแฟสดผสมกับช็อกโกแลตนะฮะหรือที่เราเรียกว่ากาแฟมอคค่านะครับผมวันนี้เราจะมาทำแนะนำวิธีการทำมอคค่าปั่นนะฮะในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับผมเนี่ยส่วนผสมหลักๆที่เราใช้ก็จะมีวันนี้ผมใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับของ Coffee Premier นะครับมีช็อกโกแลตเป็นแบบผงนะฮะเป็นแบบสำเร็จรูปทีนวันนะครับของ Bon Choco นะครับผมแล้วก็จะมีไซรัปช็อกโกแลตนะฮะตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตมิลาโน่ของโทรานี่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับวันนี้เราจะกั่นน้ำเอสเปรสโซ่ที่60 ml นะฮะเป็นเมนูปั่นนะครับเราจะใช้น้ำเอสเปรสโซ่น้อยนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราได้น้ำเอสเปรสโซ่ที่60 ml นะครับส่วนผสมแรกแล้วก็ส่วนผสมหลักที่เราจะใช้วันนี้ก็คือนี่นะฮะเป็นบอนช็อกโกนะครับเป็นช็อกโกแลตแบบทรีนวันนะฮะช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบสำเร็จนะครับผมวันนี้เราใช้แค่1ช้อนโต๊ะพอนะครับชงช็อกโกแลตให้ละลายก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเติมครีมเทียมนะฮะยี่ห้อ Coffee Mate นะครับ2ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะครับผมจากนั้นให้เราเติมนมข้นหวานคาร์เนชั่นนะครับ30 ml ครับเติมลงไปได้มอคค่าปั่นนะนมข้นจืดคาร์เนชั่น30 ml เช่นกันครับตามด้วยไซรัปทูรานี่นะฮะช็อกโกแลตมิลาโน่นะครับ2ปั๊มโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสูตรของคนทำกินนะฮะก็จะเป็นในส่วนของซอสช็อกโกแลตนะครับเราใช้10 ml นะครับผมตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติของเมนูปั่นหนึบขึ้นนะครับจากนั้นนะฮะให้เราเตรียมน้ำแข็งนะฮะแก้ว18ออนซ์นะครับวันนี้ผมจะทำเป็นแบบไม่ใส่ฟองนมนะฮะจะทำเป็นแบบล้นแก้วนะครับผมแล้วก็แต่งหน้าด้วยซอสช็อกโกแลตนะฮะเติมลงไปรอที่เครื่องปั่นได้เลยตามด้วยน้ำกาแฟมอคค่าเราเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆตัวน้ำแข็งตัวนี้ฮะเป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับเพียงแต่ว่าผมใช้ไม่หมดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้มันก็เลยมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับใช้ได้ทำให้มันเลอะๆฮะดูหน้าดูให้มีเสน่ห์นั้นก็เทลงใส่แก้วพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยนะครับมอคค่าปั่นนะฮะในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับผมทำไว้เป็นแนวทางนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้หรือว่าทำตามกันดูนะครับผมรสชาติเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมส
วนผสมแล้วก็วัตถุดิบที่ผมได้แจ้งไปไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับตามนั้นเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะปรับใช้ย่ออื่นก็ไม่มีกฎเกณฑ์ครับลองไปทำดูกันครับผมเราจะราดด้วยซอสช็อกโกแลตอีกสักนิดนึงนะครับโอเคปิดฟ้าพร้อมเสิร์ฟเลยครับสำหรับเมนูม็อกค่าฝันในแบบและสไตล์ของคนทำกินนี่ฮะเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องมีไว้ประจำร้านนะครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับม็อกค่าฝันนะฮะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจากทางช anel คนทำกินด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามผมได้นะฮะที่ Facebook Fanpage นะฮะที่คนทำกินนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ